ันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ได้รับหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนำคณะสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคร่วมติดตามคณะนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มาศึกษาลู่ทางการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยท่านพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการต้อนรับคณะณห้องประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายที่มาวันนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการของแต่ละกองทุนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะมีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็มีอเมริกาแล้วก็มีเดนมาร์กซึ่งที่มาประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมีประมาณสักเกือบ30กองทุนขณะนี้เนี่ยเชียงรายเองเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบีมสเทคที่จะต้องต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกนะครับส่วนทางฝั่งตะวันออกนี่แน่นอนความสัมพันธ์ของเรากับพม่าลาวเวียดนามแล้วก็จีนค่อนข้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็จุดเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราไม่แพ้ชาติใดๆเพราะว่าเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรบุคคลมีวัฒนธรรมแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องศักยภาพของการลงทุนซึ่งวันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีเกือบ30กองทุนของยุโรปของเอเชียยังสนใจแล้วก็พร้อมที่จะมาลงทุนในเมืองไทยอยู่ครับจากนั้นคณะนักลงทุนต่างชาติได้เดินทางไปอำเภอแม่สายศึกษาข้อมูลบริเวณด่านการค้าชายแดนไทยพม่าและข้ามไปจังหวัดท่าขี้เล็กประเทศพม่าผ่านเส้นทาง R3B ไปอำเภอเชียงแสนณจุดข้ามแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับกับทางสถาบันการเงินนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาเยี่ยมที่สามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนของเรานะครับท่านจะมาดูเรื่องของการค้าการลงทุนของอำเภอเชียงแสนของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากนั้นคณะได้นั่งเรือข้ามไปฝั่งสปป.ลาวแขวงบ่อแก้วศึกษาข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงโรแมนซึ่งนักลงทุนชาวจีนนายเจ้าเวยได้เช่ารัฐบาลลาวเป็นเวลา99ปีบนเนื้อที่ 18,750 ไร่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมาครับทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติจากประเทศต่างๆมีความพึงพอใจที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AAC ในปีพ.ศ. 2558ปีที่จะมาถึงนี้ต่อไปครับ